สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเต็นท์ Perlet IV ของสนามเดินป่าปี2019นะครับตัวนี้จะเป็นคู่สีใหม่นะครับขนาดของเต็นท์นะครับ 1.40 × 2.40 แล้วก็ Perlet นะยาวอยู่ที่ 1.80 ส่วนสูงอยู่ที่ 1.80 นะครับมาดูวิธีการกางนะครับอุปกรณ์ข้างในนะครับก็จะมีนะครับแกะก่อนนะครับชุดเชือกรัดสมอบกตัวนี้ก็ที่ใส่ของข้างบนนะครับตัวนี้ผ้าผ้าพื้นด้านหน้าครับผ้าพื้นเทเลสนะครับตัวนี้เป็นผ้าไปชีตตัวนี้ก็จะเป็นตัวเต็นท์นะครับในชุดเสาก็จะมีชุดเทเลสเสาเทเลสนะครับให้3ต้นเสาเต็นท์2เส้นเสาไฟชีต2เส้นครับแล้วก็ที่กางตัวเต็นท์ออกก่อนครับหาพื้นที่ที่เหมาะนะครับขนาดเนื่องจากขนาดตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่มากสำหรับสมอบกปีนี้ของเรานะครับตั้งแต่รุ่นออล่า3ขึ้นไปหรือเป็น EX นะครับสมอบกก็จะใหญ่ขึ้นนิดนึงครับแล้วก็ปักสมอบกตามติดไว้ก่อนนะครับนี่ในกรณีเรากางคนเดียวนะฮะใครว่าเต็นท์ใหญ่กางคนเดียวไม่ได้แต่ก็เหนื่อยนิดนึงครับตักไปก่อนทั้ง4มุมได้ไหมจากนั้นเหมือนเดิมกางเสานะครับให้เป็นกากบาทบางเสาไว้ก่อนเนื่องจากตัวตั้งแต่ออร่า3ขึ้นไปของเราจะเป็นผ้าสอดตรงกลางนะครับแต่เราจะไม่ใช้ตะขอเกี่ยวหมดเนื่องจากส่วนมากคือหนึ่งละเพื่อให้มีการรับน้ำหนักไว้ได้ดีขึ้นตรงกลางนะครับจากนั้นนะครับเราสอดหน้านะครับผ้าไปตามทุกผ้าเลยครับสอดเสาก็เสียบใส่ด้วยเหล็ก2ถังไว้2ถังก่อนนะครับแล้วก็มากางผ้าไฟชีตกันครับเสาไฟชีตจะมี2เส้นนะครับก็จะยาวเท่ากันประกอบเสาไว้ก่อนอ
พัดลมแรงแล้วก็ผูกเชือกไว้หน่อยนะฮะทุกจุดนะครับที่มีให้มาส่วนด้านหน้าด้านเทเลสนะครับแล้วก็จะมีเสาเทเลสแถมมาให้3ต้นนะครับสลับตัวนี้ก็จะเป็นต้นยาวนะครับยาวสุดจะไว้ตรงกลางนะครับเดี๋ยวไว้ตรงก็จะมีห่วงนะฮะห่วงให้เสียบปึ๊บจากนั้นเราก็มัดตรงมันเองก็ได้ครับให้มันอยู่ก็ตักหม้อผมครับสำหรับเราก็กางเต็นท์เทเลส IV เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะไม่นำสเปคของเต็นท์เทเลส IV ของสนามเดินป่านะครับซึ่งอันดับแรกเลยครับความกว้างนะครับอยู่ที่2เมตร40ความยาวนะครับของตัวเต็นท์2เมตร40ความสูงอยู่ที่เมตร80ส่วนด้านหน้าที่ยื่นออกมานะครับอยู่ที่เมตร80นะครับวัสดุก็จะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ 230T เคลือบกันน้ำอยู่ที่ 3,500 มิล นะครับเสาไฟเบอร์ของเรารุ่นนี้ก็จะเป็น 11 มิล นะครับทนทานแข็งแรงซึ่งตัวนี้ออปชั่นทั่วไปก็จะมีเหมือนกันเดิมนะครับช่องหน้าต่างระบายอากาศช่องซิปนะครับแล้วก็ประตู2ชั้นส่วนในตัวเต็นท์ก็จะมีช่องระบายอากาศด้านบนนะครับสำหรับตัวในเต็นท์นะครับมันก็จะซีนตะเข็บให้ทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมเต็นท์หรือว่าด้านตัวเต็นท์นะครับสำหรับตัวนี้ก็มีวางจำหน่ายทุกสาขาของสนามเดินป่าแล้วนะครับสำหรับคู่สีนี้ก็จะมี2คู่สีนะครับเขียวเข้มเขียวออกที่ม้าแล้วก็น้ำเงินกลมนะครับสำหรับภายในห้องนี้ครับตัวนี้ก็จะนอนได้ประมาณ5-6 คนสบายๆเลยครับตัวนี้ก็จะเป็น2ประตู2หน้าต่างนะครับหน้าต่าง2ฝั่งแล้วก็ประตูเข้าออก2ทางซึ่งประตูนี้ก็จะเป็น2ชั้นนะครับมีผ้าอีกชั้นนึงแล้วก็มีมุ้งอีกชั้นนึงเพื่อรับลมนะครับตัวนี้โครงสร้างของเราแข็งแรงมากเลยครับสุดยอดเลยนะครับของสนามเดินป่าขอบคุณครับ